ท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วง18นาฬิกาของเมื่อวานนะครับเป็นการชั่งน้ำหนักของวันเฮงและผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นคือรัสยะฟูกุฮาระปรากฏว่าทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักเพียงครั้งเดียวนะครับน้ำหนักเท่าพิกัดคือ105ปอนด์นี่เป็นภาพที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็เป็นการชั่งน้ำหนักตามกติกาของสภามวยโลกบนเวทีนั้นพร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้สำหรับการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ของยักษ์แคระวันเฮงกับฟูกุฮาระเริ่มครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูคู่นี้นะครับวันเฮงนี่48ครั้งไม่เคยแพ้นะครับเรามาดูว่าจะลบสถิติของเมเวเธอร์ได้หรือเปล่า50ครั้งนะครับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีนั้นเป็นชาวสหรัฐนะครับทอดดี้ทัชเชอร์นี่แหละครับรางวัลก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับทาง CP นะครับดร.บุญเศรษฐ์ไพฑูรย์ในเรื่องใจแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีน้ำใจให้กับนักมวยไทยของเราทุกคนเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะครับทั้ง Toyota K Motor ทั้งหมด21สาขานะครับ02-662-6555โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับจาก Toyota K Motor มีรางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับอ้าวเราจะแค่นำส่วนสูงนะครับสั้นกว่า5ถึง6เซนติเมตรไฟนี้ครับถือว่าเป็นงานหนักอีก1ครั้งครับของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมก็อย่างที่เรียนไว้แล้วครับผู้ท้าชิงนี่ดีกรีอดีตเป็นแชมเปี้ยนโลกนะครับขององค์กรมวยโลกหรือว่า WBO ถือว่าเป็นสถาบันหลักอีก1สถาบันครับมาลุ้นบนเวทีเลยนะครับวันนี้รางวัลเยอะเลยทีเดียวจากอาโมชินเยลด้วยนะครับพร้อมทั้งวันนี้ก็ที่มามอบด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดย่างอมไอเฮิร์บด้วยอายุนั้นแตกต่างกัน4ปีนะครับวันเดงปีนี้32ขณะที่ฟูกุฮาระนั้นปีนี้28เผ็ดซ้ายหนักซ้ายแรงเข้มข้นครับกองเชียร์ชาวญี่ปุ่น30ชีวิตบินตรงมาเชียร์ที่นี่มาดูซะรูปร่างช่วงชกนี่ได้เปรียบเราเห็นชัดเจนนะครับประมาณ6เซนเลยทีเดียวซ้ายด้วยนะครับนักมวยชาวญี่ปุ่นฟูกุฮาระก็หมายมั่นนี่ทีมมาเยอะเลยนะครับฟูกุฮาระจากญี่ปุ่นเอาเราสูง164นะครับในขณะที่วันเทง158แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับที่ทางทีมงานของเราก็ค่อนข้างจะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าผู้ตัดสินให้คะแนนนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่น1คนด้วยเพราะฉะนั้นวันเทงวันนี้ครับต้องโชว์ฟอร์มให้เด็ดขาดเลยทีเดียวอันตรายทุกอย่างนะครับทั้งบนเวทีแล้วก็ถ้าบอกว่าดูดีไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนั้นนะครับยังไงก็ยังเชื่อมัดของยักษ์แคระวันเทงด้วยนะครับถือว่าเป็นยกแรกที่เข้มข้นทีเดียวครับนี่แหละครับดีกรีนี่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับทั้งคู่เคยเป็นถึงแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักด้วยกันทั้งคู่อ่ะวันนี้วันเฮงเจอมวยซ้ายด้วยครับซ้ายหนักซ้ายแรงจริงๆครับคนนี้เป็นยกที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ต้องติดตามดูให้ครบนะครับว่าการป้องกันแชมป์ครั้งที่8คราวนี้นั้นจะจบแบบไหนครับจบสั้นหรือว่าจบแบบยาวๆ12ยกดูแล้วก็เมื่อต้องลุ้นเลยครับเพราะว่าซ้ายด้วยเป็นมวยที่ชกเอาเร็วนะครับทางทุกคนเอาวันเฮงยักษ์แพ้เบียดติดตลอดทางการชาวสหรัฐด้วยนะครับวันนี้ดร.พงศ์นะครับก็ต้องลุ้นตลอดเลยที่เอา CP นี่โอ้โหหัวใจนี่มาก่อนเลยดร.พงศ์เอาวันเฮงนี่นะครับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่8นะครับของวันเฮงแต่ละครั้งนี่เจอแต่กระดูกขัดมันทั้งนั้นเลยทีเดียวส่งกำลังใจมาเชียร์นะครับแฟนมวยที่ชมการแต่ถ้าสดของทั้ง7อยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่8วันนี้คุณสายชมชายพัสกุลนะครับจากจิ๋วเจิ้งกูเซินก็มาสนับสนุนกันเต็มที่หมดยกหมดยกก่อนกลับมาชมกันต่อนะครับผลงานในยกแรกถือว่าเกมนั้นเปิดแล้วนะครับวันเฮงกับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นอันดับ10นะครับฟูกุฮาระชื่อเต็มๆก็คือทัสยะฟูกุฮาระเดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับยกที่2ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อันจำกัดมหาชนและขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันคราวนี้มาลุ้นบนเวทีนะครับแหมอันตรายนะครับมิสเตอร์เคอร์ติสจากสหรัฐด้วย
เป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่างทั้งอารมณ์สดเมจิด้วยแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาไม่ต้องระวังศีรษะนะครับศีรษะมีโอกาสแกชนกันได้ครับเข้ามาทุบยังไงต้องติดตลอดเลยนะครับวันนี้ทางยาอมไอเฮิร์ตเองมิลลิเมตรเอ้าวันเฮงเดินตลอดเลยทีเดียวช่วงชกวันเฮงจะเสียเปรียบหน่อยนะครับส่วนสูงก็สั้นกว่านะครับดูเหมือนว่าช่วงแขนก็จะสั้นกว่าเล็กน้อยด้วยเปรียบนี้หน่อยการซ้อมสภาพร่างกายครับวันเฮงเชื่อว่าจะใช้ความเก่าบทเบียดเอาชนะได้นะครับตอนนี้วันเฮงโอ้แต่ว่าตอนนี้ลูกเกมยังตื่นเต้นสูสีอยู่เลยทีเดียวดูจากการออกหมัดของทั้งคู่แล้วก็มีความเร็วมีสปีดที่เร็วพอกันอายุน้อยกว่าเรานะครับ4ปีว่างั้นเถอะมิสเตอร์เคอร์ติสนะครับชาวสาวเป็นกรรมการห้ามบนเวทีแต่ว่าน่าสังเกตนะครับเพราะว่ามีกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นอีก1ท่านด้วยนะวันนี้ฟูทาชิไปในชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับกรรมการให้คะแนน3ท่านมีมองโกเลีย1ท่านออสเตรเลีย1ท่านแล้วก็ญี่ปุ่น1ท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้วันเฮงบอกว่าไม่อยากจะครบยกแล้วครับอยากเอาชนะน็อกให้ได้ในไฟนี้ดูนะครับว่าแผนการที่สตาร์เทรนเนอร์เตรียมเอาไว้นั้นวางแผนอย่างไรเป็นคู่มวยที่แฟนรอดูทั้งเมืองเลยนะครับคู่นี้เพราะว่าป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับเป็นแชมป์ใหญ่ด้วยแต่ว่ารุ่นเล็กโดยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับวันนี้ประธานจัดในนามของ CP ด้วยต้องยอมรับเลยนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็มีเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วครับที่ส่งเสริมเด็กไทยในการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในบ้านครับเนื่องจากว่าการจัดแต่ละครั้งนี้ลงทุนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวต้องขอบคุณเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงครับค่อนข้างใช้กำลังเยอะนะครับแล้วเป็นลักษณะที่ออกหมัดกันไม่หยุดเลยครับวันเฮงเร่งเลยนะครับเร่งเกินไม่ได้นะครับเร่งเกินไม่ได้ถ้าเกิดว่ายืดเยื้อนี่อันตรายหมดยกก่อนหมดยกผลงานยกที่2นะครับขวาตรงของวันเฮงมีจังหวะก้มลงมาล้วงลำตัวของฟูกุฮาระขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวขอบคุณคุณชัยศิษย์พิสารก่อสกุลไทยเสงยนกรุ๊ปผู้นำรถเกี่ยวนวดข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเสงยนการเกษตรจำกัดคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าเอ็ม150โซดาร็อกเมาน์เทนน้ำดื่มตราช้างลุกบนเวทีนะครับยก3วันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายดิเรกศรีมาทักกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเฉลิมพกพันอาหารจำกัดมหาชนพร้อมกันนี้นะครับยังต้องขอบคุณวิเศษไพฑูรย์ด้วยนึกถึงจะซื้อโตโยต้านะครับไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขายกที่3มีสาดกำปั้นใส่กันแล้วนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนว่าปลายยกที่แล้วสาดน้ำลดกันนะครับต่างคนต่างเปียกแล้วนี่นะครับก็คุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์นี่ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555แล้วก็จิ๋วเจิ้งกูเซินเจียวหนังด้วยพร้อมทั้งอามูจินเยลนะครับยาอมไอเฮิร์บสิ่งที่ต้องระวังก็คือศีรษะนะครับมีโอกาสจะกระทบกันแล้วครับเข้ามาของคุณกุฮาระนั้นก้มเข้ามานะครับโอ้โหแกก็ชวนแรกเลยนะครับคุณกุฮาระแกชวนแรกตลอดเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับมิสเตอร์นี่ติดตามเลยครับที่เขาบอกกันว่าในรุ่น105ปอนด์ระดับโลกนี่มีนักชก2คนของเมืองไทยครับเป็นนักชกชั้นแนวหน้าที่ดีที่สุดทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอาท์วันนี้ดูกันโชว์ฝีมือของวันเฮงครับนี่ครับมิสเตอร์เคอร์ติสนี่จากสหรัฐนี่จากเอาครับโอ้โหเดินเดินต่างคนต่างโดนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะลูกแม่นใครแม่นกว่า48ครั้งนะครับจะทำลายสถิติของเมเวเธอร์ให้ได้ไฟนี้เป็นไฟที่49ของวันเฮงครับนี่เป็นยกที่3ซึ่งเป็นยกคุณภาพอีกยกหนึ่งครับการชกนี่ท่านประธานสภามวยโลกนะครับดร.โมริซิโอสุไลมานครับได้อวยพรให้วันเฮงป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับตอนนี้วันเฮงวันนี้เจอถือว่าโจทย์ยากครับวันเฮงแต่ว่าเรายังมั่นใจครับในพลังกำปั้นของแชมเปี้ยนโลกของเราวันนี้ทีมญี่ปุ่นมาเชียร์เยอะเลยทีเดียวนะครับระหว่างพักให้น้ำนี่นิปปอนนี่เชียร์ตลอดเลยทีเดียวเขามาแบบมีความหวังนะครับ
าบอกว่านี่เขานี่ดีกรีเคยเป็นแชมป์เป็นโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันเฮงวันนี้ต้องเอาให้อยู่ครับเป็น3ยกที่ต่อยกันไม่หยุดนะครับไม่หยุดเลยครับแหมอากาศก็ดีด้วยนะครับอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวตรงนี้นะโอ้โหซ้ายของคุกวาระเอ้าวันเฮงขวาซ้ายขวาแล้วปักหลักแรกกันเลยครับการเตือนให้ระวังศีรษะนะครับก้มต่ำปลายยกแล้วครับนี่แหละครับแชมป์โลกแชมป์โลกของจริงชกแบบนี้ครับหมดยกสามครับจับไปที่กองเชียร์ชาวญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่น30ชีวิตนี่คือผลการในยกที่แล้วนะครับยกที่3ก็มีหลายช็อตนะครับที่ทั้งคู่นั้นปักหลักแล้วแลกกันแบบวัดดวงครับเดี๋ยวตามกันต่อครับขึ้นยกที่4แล้วขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอร์ปอเรชั่นซิลสีโป้งลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้าบริษัทผู้ส่งโอสถเด็กเตอร์พันธองจำกัดยาดองตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอาปาเช่แนะนำสูตรมะขามป้อมมาลุ้นต่อนะครับยก4ขอบคุณคุณนะครับผู้เป็นผู้พิเศษไพฑูรย์ประธานจัดวันนี้ในนามของ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่าง5ดาวรุ่งสุดเมจิด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02แล้วก็6626555นะครับอาโมจินเยบริษัทมิลิเมตรจำกัดเยอมไอเฮิร์บด้วยนะครับมาบนเวทียก4โอ้ยถนัดกับคนละข้างนะครับวันเองนั้นถนัดขวาคุณยุ้ยถนัดซ้ายเนี่ยกลุ่มปลายเท้านั้นเกือบจะเหยียบกันเชียร์เลยครับคู่นี้ก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับที่แฟนได้รับชมทางช่อง74ครับต้องขอบคุณด้วยนะครับจากบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชน CP Freshmart ไก่ย่าง5ดาวพร้อมด้วย Toyota K Motor เอาตอนนี้วันเพ็งมาโชว์ได้สวยเลยทีเดียวเป้าของฟุกุฮารานั้นมองไปที่เป้าใหญ่ของวันเพ็งในขณะวันเพ็งยกนี้ดูชัดเจนนะครับว่าเป้าของวันเพ็งคือบนใบหน้าบริเวณใบหน้าของผู้ท้าชิงดูแลอันตรายนะครับซ้ายกับขวาแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชาวสหรัฐด้วยนะครับมิสเตอร์เคอร์ติสมาดูลีลาการชกของอดีตแชมป์โลกด้วยนะของ WBO ฉะนั้นมาดูว่าวันเฮงวันนี้นะครับครั้งที่49เอาแชมป์ในรุ่นมินิมัมเบทของสภามวยโลกด้วยนะครับเรียกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกแต่ละครั้งของยอดแชมป์โลกของเรามีมาดูต้องปล่อยลำตัวให้ออนก่อนนะครับมวยเร็วมวยซ้ายนี่ต้องชิงจังหวะก่อนเลยทีเดียววันเฮงครับเรียกว่าโชว์ให้ดูแล้วครับวันเฮงจะเป็นมวยบุกไฟเตอร์ก็ได้หรือว่าตอนนี้ครับชกเชิงรับก็ยังโชว์ผลงานได้ดีครับวันเฮงยกนี้เริ่มกอดกันมากขึ้นนะครับนี่แหละครับวันนี้ทุกตารางนิ้วนี่ครับในประเทศไทยนี่ชมการถ่ายทอดสดนะครับของช่อง7วันนี้แชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกวันเฮงไก่ย่า5ดาวยิมกับคุกวาระผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต่อยกันมันอย่างนี้เลยนะครับแผนค่อนข้างชัดเจนนะครับญี่ปุ่นต่อยเป้าใหญ่วันเฮงต่อยหน้าครับนี่ครับอยู่ในช่วงปลายยกแล้วนะครับขอบคุณช่อง7สี CP โตโยต้าชมผลงานในยกที่4นะครับก็ถือว่าต่อยกันทั้งยกครับจากคนรับเป้านะครับเป้าหมายเห็นได้ชัดเจนว่าฟุกุฮารานั้นหวังไปที่เป้าใหญ่คือลำตัวหน้าท้องของวันเฮงในขณะที่วันเฮงนั้นเน้นที่หน้าท้องกองเชียร์ของญี่ปุ่นนั้นตะโกนคำว่านิปปอนนิปปอนก็เป็นคำเชียร์นะครับเป็นคำพูดเชียร์ชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองมาลุ้นกันต่อครับยกที่5มาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับยก5วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทมิลิเมตรจำกัดก็อามาจินเยลนะครับไอก็ต้องไอเฮิร์บแล้วก็จีเชิงฟูเซนเจียวหนังด้วยนะครับวันนี้พร้อมกันนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการก็026626555นะครับวันนี้ครับเข้ามานะครับมุดเข้ามาเลยครับจังหวะฉาบฉวยวันเฮงก็ทำได้ดีครับวันนี้ศึกมวย CPF เขย่าบัลลังก์โลกโอ้โหนำเอามวยระดับแชมเปี้ยนโลกระดับนี้ครับให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีมหกรรมสินค้าสู้เศรษฐกิจนะครับของคาราวาน CPF ลดค่าของชีพด้วยกรรมการชาวสหรัฐเตือนนะครับเตือนผู้ท้าชิงว่าเป็นลักษณะกด
มิสเตอร์เคอร์ติสนะครับชาวสหรัฐมาบนเวทียังสู้กันเหนียวแน่นตลอดเลยทีเดียววันนี้นะครับทางด้านของพิเศษไปดูเป็นผู้ให้โอ้เอียงเอียงแล้วนะครับเอาคุณฟ้าหน้าเอียงแล้วแต่ว่าแม่การเลยนะครับหมัดมาสักครู่ขาตรงก่อนยังไงระดับแชมป์โลกด้วยกันครับแม่แกมีออกอาการแต่ว่าแกก็สวนคืนทันควันเลยทีเดียวฟื้นเร็วนะครับเป็นลักษณะฟื้นเร็วของคุโกฮาระโอ้โหต่อยกันสมศักดิ์ศรีมากมากเลยนะครับนี่คือคะแนนนะครับคะแนน4ยกที่ผ่านมาครับ39 36 40 37 39 36นี่สรุปแล้วเราก็นำทั้ง3ท่านเลยนะครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับวันเฮงอย่างที่เรียนไว้ครับสึกแห่งศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันแล้วครับในกีฬาระดับโลกทั้งประเทศไทยกับญี่ปุ่นและที่สำคัญแม่ดีกรีแชมป์ WBC ชนกับดีกรีแชมป์ของอดีตแชมป์ WBO ต้นยอมรับนะครับว่าวันเฮงขวาตรงเมื่อสักครู่นั้นส่งให้ฟุกุฮาระถึงสะอึกทีเดียวว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายฟุกุฮาระยังแรงด้วยวันเฮงแม่ยักษ์แคระนะครับเกี่ยวกับชกไม่แพ้ใครด้วย48เอาผู้การนะครับดรพงศ์เสถียรไพฑูรย์นะฮะแต่ยังเรานมสดเมจิแล้วก็คุณวิรัติวชิรัตน์นะวงเสียเอาด้วยครับเอามาดูถึงสภาพร่างกายความฟิตของกล้ามเนื้อครับหลังจากผ่านยกนี้ไปแล้วก็เชื่อว่าลูกแม่นของวันเองนั้นเริ่มจะเห็นแล้วนะครับเริ่มจะเห็นขวาเริ่มแม่นขึ้นลุ้นตัวอยู่นะครับซ้ายตรงของฟุกุฮาระหมดยกก่อนครับหมดยกห้ายกผ่านไปแล้วนะครับการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่8ของวันเฮงกับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นเนี่ยคือมือนี่คือหมัดเด็ดนะครับออกอาการเลยครับฟุกุฮาระตัวขวาตรงของวันเฮงแต่ว่าเกมยังคงตื่นเต้นดุเดือดเร้าใจครับครึ่งทางครับขึ้นยกที่6แล้วขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่อร่อยจนดีบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยามองตราถ้วยทองยามองน้ำตราถ้วยทองนีเวียฟอร์เมนบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคน้ำสนาตราลีโอและขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่มาลุ้นกันต่อนะครับยก6มาถึงครึ่งทางป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของซาซายมีเลือดครับทางคิ้วด้านซ้ายมีเลือดออกมาเล็กๆครับยักษ์แคระวันเฮงนะครับฟุกุฮาระฟุกุฮาระผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นอ้าววันเฮงคะแนนของเรามีสุดยอดที่ผ่านมานี่แต้มน้ำอยู่นะครับแต้มน้ำอยู่นี่เลยครับสุดยอดของโลก CPF พยาบาลังโลกวันนี้ขอบคุณนะครับช่อง74ครับที่ให้เวลาการถ่ายทอดสดในวันเสาร์นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้แหละครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพร้อมด้วย CP นะครับ CP ตอนนี้วันเฮงยกที่แล้วยก5กับยก6นี่เราก็เริ่มจะเห็นว่าหมัดขวาของวันเฮงนั้นเริ่มแม่นนะครับติดตลอดขวาอีกหมัดนึงเอ้าเน้น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 ต่อยละเอียดแล้วนะครับต่อยละเอียดแล้วขวาอีกหมัดนึงขวาล้วนๆเลยโอ้โหฟุกุฮาระโดนไป 3-4 หมัดเนื้อเนื้อแต่ว่าแหมยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินแหละครับนักชกซามูไรคนนี้สภาพร่างกายถือว่าฟิตนะครับขาตรงครับเป็นลักษณะต่อยก่อนนะครับทิ้งต่อยก่อนครับแต่ว่าอันตรายนะครับยังประมาทไม่ได้ด้วยเพราะว่าฟุกุฮาระยังมีกำลังดีด้วยเดินอีกแล้วนะครับฟุกุฮาระหลบให้ได้นะครับขวาของวันเฮงโอ้สวยขวาดีมากนะครับเล่นตัวก่อนแม่นและทรงคุณภาพครับขวาที่แม่นและทรงคุณภาพโอ้โหสองสามแรกเลยโอ้โหนี่นะครับศึกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ต่อยอย่างนี้นะครับเป็น105ปอนด์เอาขวาอีกมาหนึ่งเอาวันเฮงถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดนะครับเป็นยกที่ดีที่สุดในจำนวน6ยกของวันเฮงครับคู่นี้ทางสภาบอลโลกเรื่องที่เปลือกตาเริ่มไหลเอาลิ้นออกมาแล้วต่อยมันมากๆเลยนะครับดูเดือดตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจทุกนาทีนะครับสมศักดิ์ศรีมากๆครับแชมป์โลกสถาบันหลักวันเฮงตอนนี้เปิดเกมเข้าใส่บ้างแล้วครับเบียดตลอดระวังศีรษะด้วยครับเลือดไหลครับมีเลือดกรรมการยุติแล้วนะครับยุติเพื่อจะพบแพทย์หรืออย่างไรครับเรียกว่า
น่าจะโดนต่ำกว่าเข็มขัดนะครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการให้โอกาสมาสู้กันต่อไม่ตั้งใจครับยังครับมิสเตอร์เคอร์ติสนี่ครับนี่จากสหรัฐนะครับหมดยกก่อนหมดยกที่6เรากลับมาชมภาพช้านะครับช่วงที่กรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทียุติการชกโชคคราวเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับต่อยต่ำครับเป็นหมัดซ้ายนะครับต่อยต่ำแล้วกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีชาวสหรัฐยุติการชกไปชั่วขณะหนึ่งขึ้นยกที่7นะครับขอบคุณประสาสากรรมท่าน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเท่าบิท่อพีพีซีท่าน้ำไทยน้ำสุราตราลีโอบริษัทขายยาเพนทากจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการมีถึง19แห่งศูนย์ได้รางวัลไคเซ็นยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่อง8ปี02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ยก6ที่ผ่านไปถือว่าวันเพ็งใช้หมัดขวาได้ดีนะครับถือว่าชัดเจนแล้วก็ต่อยได้จำนวนมากแล้วก็ขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ 4P เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนวันนี้ท่านเป็นประธานด้วยนะครับในนามของไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิของ 4P เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับดูช้าลงไปนะครับคุกุฮาระยกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าช้าลงไปวันนี้ทางสุดเจ้ากูเซินเจียวหนังสายชนนะครับมาด้วยบริษัทมิลิเมตรจำกัดวงไทยเฮิร์บนี่ขวายมาหนึ่งของวันนี้แม่ดูแลมาวันต่อยแม่นนะครับยักษ์แท้แชมป์ของเราผู้กว่าราชักโมโหบีน้ำโหแล้วว่าเดี๋ยวว่าการกายของผู้ท้าชิงนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับโดนเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ยก3เป็นต้นมาแต่ว่าโดนแล้วโอ้โหดูสิครับแม่แต่ละหมัดของวันเฮงนี่หนักแรงทุกลูกเลยทีเดียวโอ้แต่ว่าทนได้ครับนักชกจากญี่ปุ่นแม่แฟนๆเชียร์กันแบบสะใจแล้วครับอันตรายด้วยนะครับชุดหนึ่งแม่การมิสเตอร์เคอร์ติสแยกก่อนจากสหรัฐเอ้าต่อยต่อมีอาการวันเฮงวันเฮงเอาซ้ายของฟุกุฮาระเอ้าญี่ปุ่นขวามาวันเฮงขวาไปนี่ปักหลักแรกจริงๆครับอ้าวญี่ปุ่นยังไม่มียีระนะครับเอ้าเดินไล่อีกแล้วนะครับฟุกุฮาระเอ้าวันเฮงป้องกันไม่ได้สักสีด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวครับกลับมาใช้แผนเดิมนะครับฟุกุฮาระคือต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องนี่นะครับมวยแชมป์โลกวันนี้ชกแบบฉับใจแฟนทุกประเทศเลยทีเดียวนะครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดไปทุกทั่วระแหงเอ้าโอ้โหใส่โอ้โหต่อยอย่างนี้เหรอต่อยอย่างนี้นี่แรกอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหทั้งวันเฮงนักมวยชาวญี่ปุ่นฟุกุฮาระก็ยังเป็นยกที่มีคุณภาพอีกยกหนึ่งของยักษ์แคระนี่แหละครับหมดยกก่อนครับหมดยกยกเจ็ดผลงานในยกเจ็ดครับดูขวาตรงของวันเพ็งครับในขณะที่ฟุกุฮาระกลับมาใช้แผนเดิมในยกที่5ยกที่6ครับคือต่อยเป้าใหญ่ต่อยลำตัวต่อยหน้าทองขึ้นยกที่8แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบางจากกรีนเอสเรเวอร์ลูชั่นขีดสุดของเทคโนโลยีคุณพิชัยกิติทิพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทวินชิวจำกัดโสมเกาหลีตังคุยจับเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตังคุยจับจะจองและรีโวนะครับไปที่โตโยต้าเทมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเตือนนะครับเข้าสู่บริการมีทิ้ง19แห่งนะครับได้รางวัลไคเซ็นยอดเยี่ยมรับประกันซ่อมเครื่อง8ปีนะครับจากโตโยต้าเทมอเตอร์02แล้วก็662655จากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ชูเชิดกูเซินเจียวหนังด้วยนะครับพร้อมกันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิในนามของ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับโอ้ชนนะครับเริ่มจะมีศีรษะชนแล้วนะครับต้องระวังนะครับอุบัติเหตุจากการหัวชนกันนั้นเกิดขึ้นได้ครับแล้วมวยขวากับมวยซ้ายเข้ามาเป็นยกที่8นะครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วครับทางมิสเตอร์เคอร์ติสนะครับจากสหรัฐวันนี้คุณพ่อของนักมวยมาด้วยนะครับนักมวยทางด้านทางนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นมาด้วย
ก่อนเกมการชกนักชกจากประเทศญี่ปุ่นคนนี้บอกว่ามาถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเกิดแพ้วันเฮงแบบสูสีอาจจะติดต่อวันเฮงไปชกป้องกันตำแหน่งยังบ้านเขาแล้วครับประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันเฮงวันนี้มาต้องโชว์ให้แจ่มแจ๋วเลยทีเดียวโอ้โหดูหมัดหน้านะครับกระแทกสวยวันนี้หมาดวางแผนดีมากมาถึงยกนี้แล้วภาพโดยรวมการป้องกันชกทั้งที่แปดที่เก้าไม่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับการชกวันนี้ของวันเฮงเลือกต่อยเลยนะครับเลือกเป้าแล้ววันเฮงมารุ่นเล็กนะครับยักษ์แท้แกร่งด้วยแผ่นมากเลยซ้อมดีนะครับก็ประธานบริษัทเพชรดีก็เป็นผู้จัดการนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยินรุ่งพงศ์วิเศษไพฑูรย์เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็โตโยต้าเทมอเตอร์ด้วยขอบคุณนะครับเจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชน CP Freshmart ไก่ย่าง5ดาวโตโยต้าเคมอเตอร์รวมถึงคลองสวนภูรีสอร์ทด้วยครับยกไป8นะครับกำลังวังชาวันนี้ดีทั้งคู่เลยทั้งวันเฮงและก็คุณวาร่าวันเฮงกลับมาเป็นฝ่ายไล่บ้างแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้คุณวาร่าออกไปก่อนในต้นยกนี่ครับวันนี้โอ้โหพอต่อยตอนเย็นแล้วนี่พละกำลังมาเหลือเฟือเลยอ่ะเหลือจริงๆเลยนะครับอ้าวซ้ายของกัวร่าจากญี่ปุ่นผู้ท้าชิงอดีตแชมป์โลกของ WBO ด้วยนะครับอ้าวอุปกรณ์มวยโลกวันเฮงยักษ์แท้ไม่เคยแพ้อ้าวกว่าผ่านยกเข้ามาสู่ช่วงปลายยกแล้วนะครับยกที่8ต้นยกหน้าครับหลังโฆษณาเราจะเห็นคะแนนครับเราจะเห็นคะแนนกลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะครับภาพช้าในยกที่8ที่เป็นนาทีต้นนาทีต้นยกของยกที่8นะครับคุกัวร่าหันมาต่อยลำตัวกลับมาใช้แผนเดิมครับหลังจากพาไป1นาทีได้เวลาของวันเฮงนั้นทวงคืนครับก็เดี๋ยวเราจะเห็นคะแนนนะครับว่าคะแนนกรรมการออกมาอย่างไรเมื่อผ่านไปแล้ว8ยกก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลโรงแรมสยามโซซิตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์รวมทั้งโรงแรมพาราไดซ์ที่จังหวัดอุดรธานีมาลุ้นกันต่อนะครับยก9วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ก็ตอนนี้นะครับสินค้าราคาประหยัดมาที่ภายในงานที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมว่าจะซื้อ Toyota ไปที่ K Motor ทั้งหมด21สาขา02662555จาก Toyota K Motor แล้วก็จิวเจิ้งฟูเซนเจียวหนังนะครับวันนี้กรรมการผู้จัดการคุณสายชนชัยพัชกุลดูยกที่9ดูวันแห่งผ่อนลงมาแล้วนะครับผ่อนลงมานี่ครับคะแนนครับ78 74 79 73 80 73คะแนนแรกเป็นของวันเฮงเห็นคะแนนแล้วก็ชื่นใจได้แล้วครับกับผลงานของวันเฮงในวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับคลองสวนภูรีสอร์ทโอ้ยแหมแลกกันคนละหมัดเลยทีเดียวเอาตอนนี้แหมใครดีใครอยู่แล้วอ้าวยังเหนียวนะครับโอ้โหหมัดโดนหนักๆยังเหนียวอยู่ครับโอ้โหวันนี้ต่อยแบบท็อปฟอร์มเลยนะครับวันเฮงโอ้พละกำลังนี่เหลือเฟือแรกเลยสุขวาร่านี่มาบุกไปอีกแล้วยกหน้าโอ้โหทุ่มแรงฮึดขึ้นมาเลยครับสำหรับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นมาอย่างไรมาอย่างไรนะครับเขามาแบบมีความหวังเลยนะครับเขาตั้งใจเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นแชมป์โลก2สถาบันครับเพราะฉะนั้นวันเฮงโชว์ได้ดีครับวันเฮงวันเฮงมาวันนี้ต่อยได้วันนี้ต่อยได้งดงามเอามาดูนะครับโดนเยอะเลยครับแต่วันเหนียวครับเหนียวจริงๆครับฟุกุฮาระโอ้โหพลังปราดิษฐ์โอ้โหแต่กล้าทะเลาะเลยนะครับทางฟุกุฮาระโอ้โหกรรมการมิสเตอร์เคอร์ติสจากอเมริกาเอ้าแยกก่อนกลับมาเป็นยกที่ดีอีกยกหนึ่งของวันเฮงครับโอ้โหสะใจนะครับสะใจคุณนายผู้ว่าเลยนะครับวันนี้ต่อยกันแบบโอ้โหมันมากมากฟุกุฮาระผู้ท้าชิงนะครับวันเฮงแชมป์แผ่วลงไปแล้วนะครับฟุกุฮาระแผ่วลงไปแล้วนะครับเริ่มงอตัวเริ่มระบบหายใจนะครับโอ้โหวิ่งเข้ามานี่แหละครับมาเรียกว่าออกอาวุธใส่กันแบบโอ้โหตั้งแต่ยกแรกแล้วครับคู่นี้จนตอนนี้ยกที่9แล้วนะครับนี่พละกำลังเหลือกินเลยนะครับฟุกุฮาระสมราคาสมราคาเอาละครับจบยกที่9จะยกผ่านไปแล้วนะครับนี่เป็นภาพช้าผลงานในยกที่9ก็ถือว่าวันเฮงยังคงรักษาฟอร์มได้ดีนะครับกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ปล่อยให้ฟูกุฮาระเริ่มเดินในต้นยกขอบคุณโทนัสเยนเทรกโรงแรมสยามโซซิตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์ที่งามวงวาน51สมุนไพรไทยทิพย์โอสถอัมบูจิวเยลสมุนไพรไฮเอิร์ฟและจิวเจิ้งปูเซินเชียวหลังขอบคุณตำรวจทางหลวงครับมาลุ้นบนเวทีนะครับยก10วันนี้เราขอบคุณบริษัทมิลลิเมตรจำกัดยาโอมไอเฮิร์บนะครับไฮนี่นึกถึงแล้วก็อัมจินเยบริษัทมิลลิเมตรจำกัดจิวเจิ้งปูเซินเชียวหนังคุณสายชนชายพัสกุลแล้วก็จิวเจิ้งทีชี่ด้วยนะครับพร้อมวันนี้ต้องขอบคุณดร.พงศ์เสกไพฑูรย์ในนามของซีทีทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิกจะซื้อโตโยต้าไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02-662-6555ครับมาถึงยกที่10ท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มยกที่1มาถึงตรงนี้ก็น่าจะคลายความกังวลได้นะครับสำหรับการชกของวันเฮงในครั้งนี้มาดูนะครับมาอยากแพ้วันนี้ต่อยเอ้ยมาเขาไม่คือมาทางมิสเตอร์เคทิสบอกว่าไม่เป็นไรชกต่ออ้าวมัดขวาวันนี้ต่อยแบบสะใจนะครับอวดแฟนมวยเลยที่ชกงานชกวันนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีที่สนามกีฬาการค่ายสุรนารีนะครับจังหวัดนครราชสีมาแต่สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านครับเรียกว่าชมมวยเสร็จแล้วมาเลือกสินค้าราคาพิเศษจาก CP ได้ใช้สามหมัดเข้าอีกแล้วเข้าแล้วนะครับไปแล้วนะครับคุณพ่อหน้าเราผ่อนเกมนิดเดียวครับแต่เขาแรงขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันเฮงครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูการแก้เกมของแชมป์โลกของเราโดนฮุกซ้ายเรียกว่าจะสามหมัดยังเดินอยู่นะครับโอ้โหรางวัลนี้นะไม่ต้องห่วงเลยด้วยกับพงศ์นะครับวิเศษไพฑูรย์เป็นผู้ให้อยู่แล้วนะครับในวงการหมัดมวยมาต่อยดีต่อยดีด้วยนะครับลุ้นตลอดเลยทีเดียวฟุกัวร่าแต่ว่าวันเฮงของเราในวันนี้มาเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเลยยกนี้มาใช้ฮุกซ้ายได้เยอะนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณนิพาพันธ์พงศ์สถิตครับแห่งคลองสวนภูรีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารเดอะสเตชั่นและท่านพันเอกประคาสิทธิ์สาคุณนะครับที่ปรึกษาเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดทางขวาทางซ้ายครับโอ้โหแม่นแม่นมากเลยนะครับนี่มาติดหมดเอ้าต่อยโต๊ะไปเอ้าสุดแรกแล้วแรกแล้วยิ่งโดนก็ยิ่งเดินจริงๆครับสำหรับนักชกชาวซามูไรคนนี้มาดูครับวันเฮงเอาอยู่ไม่อยู่ครับ12ยกจะครบยกหรือว่าชนะน็อกได้ต้องชมเลยครับชมญี่ปุ่นคนนี้ว่าสภาพร่างกายนั้นเปรี้ยมากโดนมากแล้วนะครับรวมเป็นชุดรวมเป็นชุดมาเป็นชุดเลยนะครับวันเฮงหมดยกหมดยกยกที่11ผลงานในยก10นะครับปุกซ้ายต่อยได้ดีนะครับโดนไหลหมัดโดนน้ำกระจายก็เห็นโดนหนักๆก็เห็นแต่ว่าฟูกุฮารานี่ฟิตเกินร้อยจริงๆครับชมกันต่อนะครับยกที่11แล้วกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ของวันเฮงไก่ย่างฮัทดาวยิมมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับจะซื้อทุกรุ่นของโตโยต้าไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555แล้วก็สุขการได้รางวัลไทเซนยอดเยี่ยมถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์พร้อมกันนี้นะครับบริษัทเจริญพ่อขุนพันธ์อาหารจำกัดมหาชนดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของสิงห์ทีทั้งไก่ย่างห้าดาวลุงสดเมจิกด้วยครับแข่งยกนั้นท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดก็คงจะเห็นคะแนนแล้วนะครับว่าคะแนนของวันเฮงนั้นนำหน้าขึ้นไปพอสมควรเหลืออีก2ยกสุดท้ายคือยกนี้กับยกหน้าเมื่อวันนี้ต่อยแบบเอาคลาสเลยนะครับเหนือชั้นให้ดูเลยนะครับวันเฮงโอ้1 2 1 2ตลอดนะครับเป็นแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC กรรมการชาวสหรัฐเตือนนะครับเตือนฟูกุฮาระว่าเป็นลักษณะต่อยจากด้านหลังต่อยท้ายทอยนะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับวันนี้คุณสายชนนะครับจากจิวเจิ้งอีชี่แล้วก็จิวเจิ้งกูเซินเจียวหนังบริษัทอัมบูจินบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอัมบูจินเยลแล้วก็ยาอมไอเฮิร์บด้วยครับดูเหมือนว่าฟูกุฮาระน่าจะรู้ตัวนะครับว่าคะแนนตกเป็นรองจากการรีบเร่งเดินในยกนี้เห็นได้ชัดเจนว่าน่าจะรู้ว่าคะแนนเข้าตัวเป็นรองโอ้โหวันนี้สมศักดิ์ศรีมากๆเลยนะครับของผู้ป้องกันแชมป์ของวันเฮงวันนี้โอ้โหต่อยตามแรงเชียร์ต่อยตามแรงเชียร์เลยวันเฮงนักชกญี่ปุ่นตอนนี้ดูชักจะเหนื่อยๆแต่ความแม่นหายไปแล้วครับนักชกญี่ปุ่นก็หรือหัวใจเลยนะครับดูเดือดเรื่องหัวใจครับ
โอ้โหต่อยกันมิสเตอร์ธกิจนี่เฮอร์เตสนี่แยกก่อนนะครับมาดูยก11ยกนี้แม่พละกำลังยังไม่หมดเลยนะครับคุกัวร่านักมวยชาวญี่ปุ่นโอ้โหวันเฮงของเราวันนี้ก็ต่อยสุดๆเลยทีเดียวต่อยค่อนข้างดีมากๆอ้าวแม่ไม่มีกำลังไม่มีตกทั้งคู่เลยนะครับเริ่มกอดมากขึ้นนะครับวันเฮงก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของการเข้ามาแบบนี้ของคุกัวร่านั้นมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่แหละครับต้องชมเลยครับการฝึกซ้อมของโค้ชแหลมครับท่านพันโทสุภาพบุญรอดนะครับแล้วก็มีคุณเตือนอีกครั้งนะครับกำลังเตือนนะครับเตือนว่าก้มต่ำเกินไปปลายยกแล้วครับมีคุณบุญเอกมีนโยธินนะครับบริหารของตลาดโชคชัย4เชียร์อยู่ด้วยยกนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าวันเฮงนั้นโชว์ได้เหนือกว่านี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับกับการถ่ายทอดสดศึกมวย CPF เขย่าบัลลังก์โลกก็เป็นการต่อสู้ที่สมราคานะครับกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ของวันเฮงคุณทักษิณก็สภาพร่างกายฟิตมากนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงโดนเยอะโดนมากแต่ก็ผ่านมาได้ถึง11ยกแล้วในขณะที่วันเฮงนั้นก็ยังคงรักษาความเป็นแชมป์โลกที่ดุดันได้เอาไว้อย่างมาตรฐานและยกสุดท้ายครับยกต่อไปนี้คือยกที่12นี่นะครับมาถึงยกสุดท้ายนะครับของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นนี้นักเวทกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นยังตะโกนคำว่านิปปอนนิปปอนอยู่นะครับวันนี้มาเอียดเลยนะครับมาเยอะมากๆเลยทีเดียวมาถึงยกสุดท้ายกรรมการมิสเตอร์เคอร์ติสจากสหรัฐให้ชกต่อได้เลยนะครับมาดูว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันของสุดท้ายครับศึกมวย CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกแล้วก็คาราวาน CPF ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Toyota K Motor 02662555จาก Toyota K Motor แล้วก็จีเจิ้งปูเซนเกียวหนังจีเจิ้งอีชี่แล้วก็บริษัทมิลลิเมตรจำกัดอมุจินเยลแล้วก็ยาอมไอเฮิร์บด้วยครับฟูกุฮาระรีบเร่งแล้วนะครับรีบเร่งแล้วในขณะที่ดูเหมือนการออกหมัดนั้นเริ่มจะเบาลงแล้วก็การก้มต่ำโดนกรรมการชาวสหรัฐนั้นเตือนหลายครั้งแล้วสุดท้ายแล้วครับยกนี้ดูแล้วก็อยากให้เกิดปาฏิหาริย์อะไรทั้งสิ้นครับวันนี้ก็ได้โชว์ฟอร์มได้ถือว่าเกินมาตรฐานเลยทีเดียววันนี้ต่อยได้ทั้งไฟเตอร์และก็บ็อกเซอร์โอ้โหวันนี้ต่อยได้ค่อนข้างโอ้โหสุดๆเลยนะครับของยักษ์แพ้วันเฮงป้องกันต่อยมาแล้ว48นะครับป้องกันนี่วันนี้อีกครั้งหนึ่ง49โอ้โหแต่ว่านักมวยชาวญี่ปุ่นกันแรกอย่างนี้ต่อยมันมากมากเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อชกกันครบ12ยกครับคะแนนจะออกมาอย่างไรครับเมื่อมีคณะกรรมการจากญี่ปุ่นหนึ่งคนวันเฮงจะโชว์แล้วครับโอ้โหต่อยวันเฮงจะโชว์ครับโอ้โหต่อยสาโชว์แล้วสาใจ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 เรียกเสียงเชียร์ครับต่อยเรียกเสียงเชียร์วันเฮงโชว์ครับยกนี้นี่ยกที่12นะครับยกสุดท้ายโอ้โหแต่ว่าพละกำลังของทั้งคู่ครับโอ้ชกกันแบบนี้ครับต้องชมครับสมราคาวันเฮงก็ไม่ปล่อยนะครับไม่ถอยเพื่อปิดเป็นการตอบโต้เพื่อให้คุกุฮาระได้รู้จักวันเฮงมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับมวยระดับโลกนะครับระดับโลกเขาชกกันแบบนี้ครับก็เชื่อแล้วกันว่าทันทีที่เสียงระฆังดังขึ้นจะมีเสียงปรบมือดังขึ้นมาอย่างกึกก้องโอ้โหต่อยอะไรกันอย่างนี้นี่ต่อยอย่างนี้นะครับมวยซับก็ต้องต่อยอย่างนี้นี่โอ้โหแชมป์โลกแชมป์ใหญ่นะครับในรุ่นมินิมัมเวทของซาพาโมโร105แต่ว่าต่อยโอ้โหโชว์อยู่ครับมันมากมากเป็นยกโชว์จริงๆครับโอ้โหตอบครับลูกนี้กรรมการเตือนไหมครับเตือนอีกแล้วครับนี่อย่างน้อย3ครั้งแล้วนะครับเวลาของฟูกุฮารานั้นจะน่าจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับเริ่มจะนับถอยหลังแล้วเขาเร่งเต็มที่แล้วนะครับตั้งแต่ยก9เป็นต้นมาต้องชื่นชมทั้งคู่เลยทีเดียวครับมาถือว่าไฟดีนะครับดูแล้วก็ต้องยิงรู้ตัวเองครับไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นมาแล้ว
เกมกำลังกระจกครับเกมกำลังกระจกเสียงปรบมือเสียงปรบมือเสียงปรบมือมาแล้วครับสมศักดิ์ศรีครับการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่8ของวันแห่งไก่ย่าง5ดาวยิมคู่ต่อสู้มีบาดแผลแตกที่หางคิ้วด้านขวาครับในยกสุดท้ายพักสักครู่เดียวครับเป็นเกมยาวเลยนะครับมีบาดแผลเกิดขึ้นครับก็ถือว่าเต็มถังแล้วนะครับสำหรับวันเฮงและก็ฟูกุฮาระนี่ไปแสดงน้ำใจมิตรไมตรีกันเลยครับแชมป์ยักษ์แคระวันเฮงไก่ย่าง5ดาวไปดูเหมือนให้กำลังใจกับทัศยะฟูกุฮาระก็จะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์ซะหน่อยนะครับเป็นไฮไลท์รวมเลยครับดูนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องชมนะครับตั้งแต่ยกแรกของการต่อสู้เกมนั้นเข้มข้นถือว่าเปิดได้เร็วนะครับไม่มีการดูเชิงเลยครับขึ้นมาก็วัดหัวใจวัดอาวุธวัดทุกอย่างเท่าที่มีแต่วันเห็นก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับอาจจะไม่ดูดันมากใน3ยกแรกแต่ว่า4 5 6ก็เริ่มเข้มข้นโดยเฉพาะยกที่6นะครับก็เป็นยกที่ดีของวันเฮง7ก็ดี8 9ก็ยังดีครับสุดท้ายยกที่น่าสนใจก็คือยกที่10ยกที่11และยกโชว์ของเขาคือยกสุดท้ายยกที่12วันเฮงได้แสดงให้เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นแชมเปี้ยนในรุ่นนี้ไปอีกนานและก็ทำให้ทัศยะฟูกุฮาระได้รู้จักวันเฮงวันนี้มากกว่าที่เคยรู้จักมานะครับถึงอะไรแล้วก็ต้องชมนะครับว่าการต่อสู้นั้นเข้มข้นสมราคาถึงจะมีบางครั้งซึ่งเป็นการเกินเลยในการต่อสู้แต่ว่าถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นได้โดยไม่เจตนาและการต่อสู้นั้นได้จบลงแล้วที่น่าสนใจคือคะแนนวันนี้วันเฮงจะได้รับคะแนนจากการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ชาติเป็นอย่างไรไปบนเวทีเลยครับไปลุ้นคะแนนบนเวทีว่างดงามขนาดไหนต้องชมนะครับการต่อสู้ที่เข้มข้นไม่มียกไหนเลยครับที่หยุดต่อยกันตลอดเวลาสมราคาสมศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์รุ่นเล็ก105ปอนด์ของสภาไบโลกเดิมเป็น UBCเชื่อว่าผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดของช่อง7อยู่คงจะให้คะแนนความนิยมกับวันเฮงไปอีกหลายคะแนนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการแฟรงค์ฮาลี่จากออสเตรเลียให้วันเฮง116ฟูกุฮาระ112กรรมการมิยาซากิญี่ปุ่นให้วันเฮง118ฟูกุฮาระ110คะแนนกรรมการทัศนาจากมองโกเลียให้วันเฮง117ฟูกุฮาระ113เดอะวินเนอร์เรดคอร์เนอร์วันเฮงไก่ย่าง5ดาวในโอกาสนี้ขอเชิญท่านรองแม่ทัพภาคที่2พลตรีวิทูลสิริปักมานนท์ขอเชิญรองกรรมการผู้จัดการรุ่นโสบริษัทเจริญพ่อพันอาหารจำกัดมหาชนนายอดิษฐ์กฤษณวงศ์ขอเชิญรองกรรมการผู้จัดการรุ่นโสบริษัทเจริญพ่อพันอาหารจำกัดมหาชนนายธนาทองพัวนะครับวันนี้ช่วยกันคาดเข็มขัดของแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก105ปอนด์นะครับเรามาติดตามให้ดีนะครับว่าจะลบสถิติของเมเวเธอร์50ครั้งขึ้นไปแน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวเยมอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่านี่เป็นความยิ่งใหญ่ครับในวันนี้นะครับในวันนี้คุณปิยรัตน์นะครับคุณปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดในนามของ CP เจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์นะครับวิเศษไพฑูรย์ก
นี่แหละครับเป็นผู้ให้ 100,000 บาทเลยทีเดียวเป็นไงครับวันนี้นี่วันเฮงหันหน้ามานี่หน่อยเป็นไงครับขอบคุณไปทางบ้านหน่อยครับก็ต้องขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจก็ที่เชียร์อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่นี่ครับครับแล้วก็เขามีลูกหนักหนึกอะไรบ้างไหมครับก็มีซ้ายครับซ้ายล่วงลำตัวก็ขึ้นบนแล้วจะขอบคุณใครบ้างครับเชิญเลยครับก็ต้องขอบคุณดร.พงษ์แล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนอย่างครับเสียเนาเพชรยินดีครับที่เอาผมมาชกมวยสากลครับชื่นใจไหมที่ต่อยได้ดีขนาดวันนี้ก็ชื่นใจระดับหนึ่งครับคุณวิรัตครับเสียเนาครับปลื้มใจไหมครับที่วันเฮงต่อยได้ขนาดนี้ครับครับก็เป็นที่ยืนยันนะฮะว่าอย่างวันเฮงเนี่ยถือว่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปทั่วโลกแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการป้องกันบังชับผ้าบังคับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรวันเฮงต้องทำอะไรติดติของเฟรมมิลิตอนแน่นอนจะคิดว่าวันเฮงณวันนี้ผมคิดว่าเอาใครก็ได้ในโลกนี้ในน้ำหนักนี้ผมมั่นใจในตัววันเฮงที่จะต้องทำอะไรติดของสองสถาบันนี้ให้ได้ครับขอบคุณแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการจัดมวยนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เราต้องทำฮะเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแต่ต้องมือของเราถึงแม้การจัดครั้งทุกครั้งเนี่ยจะลงทุนเป็น10ล้านแต่ว่าผมได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท CP ก็ขอขอบคุณบริษัท CP ที่สนับสนุนให้มีงานอย่างนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทางวันเฮงแล้วก็เสียเนาด้วยครับนี่